ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772 คุณซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายกัน5เบรกเลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันหน่อยฮะมีคนยืนยันนะครับเขาบอกอาการเดียวกันเลยครับซื้ออะไหล่ตัวสไปรัลเนี่ยครับที่คุณอ้ํา CL จบครับอ๋อเคยเจอเหมือนกันนะครับทํามานี่คอนเฟิร์มแล้วจบแน่นอนพี่เมื่อกี้นะที่โทรเข้ามานะมาดู SMS กันครับมาที่เรื่องระบบไฟฟ้าบ้างนะครับตอนนี้รถ Vigo Cab อายุ5ปีมีปัญหาดังนี้ครับรถมีปัญหาคือระบบล็อกประตูนะครับพอเรากดรีโมทปลดล็อกเนี่ยประตูด้านคนขับเนี่ยไม่ปลดให้ก็เลยต้องไปขึ้นด้านอื่นมีก็เลยลำบากอะไรอย่างงี้ครับไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเป็นรถรุ่นแคปนะครับต้องเปิดต้องไปขึ้นลงอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่าด้านคนขับเนี่ยไม่ยอมปลดให้ลำบากขนาดนั้นเลยก็กุญแจไขได้ไหมได้แก้ไขง่ายกว่านะไม่ต้องเดินไปขึ้นฝั่งโน้นหรือว่าจริงๆแล้ววิธีแก้ก็ร้านที่ถ้าไม่เข้าศูนย์เปลี่ยนเซ็นเตอร์ล็อกเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนเซ็นเตอร์ล็อกเลยหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้ร้านที่เขียนรับซ่อมกรอนประตูอะไรพวกเนี้ยเขาดูจริงๆอาจจะไม่ได้เสียอะไรมันแค่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2แบบพี่มันน่าจะเหมือนกับ Honda ก็คือรถรุ่นใหม่สมัยเนี้ยมันจะมีกล่องใช่ส่วนใหญ่กล่องเสียครับกล่องที่ประตูนั้นๆน่ะเสียเพราะจะมีกดทีเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะกล่องเสียเปิดล็อกเฉพาะคนขับกด2ทีเปิด4บานอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นไปได้มีปัญหาอยู่หรือไม่ก็มันมี2อย่างคือถ้าไม่ระบบไฟฟ้าก็เป็นระบบที่เป็นแมคานิกเนี่ยอาจจะติดขัดแก้ไขบางทีเรื่องบูทแตกนิดเดียวก็ซ่อมได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ลองตรวจสอบอย่างถ้าเป็นมอเตอร์ของเซ็นเตอร์ล็อกเสียเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวได้นะฮะแต่ถ้าเข้าศูนย์ก็ยกทั้งชุดนะมันจะมีอยู่2อย่างถ้าถามผมนะก็คือมอเตอร์เซ็นเตอร์ล็อกเสียกับกล่องมันเสียคุมครับวิธีดูจริงๆดูง่ายลองกดดูดิมันขยับไหมถ้ามันมีอาการขยับงึกแต่ไม่ขึ้นมอเตอร์พังแต่ถ้าเกิดมันนิ่งสนิทนิ่งเลยน่าจะกล่องไฟมาแต่บานอื่นทำงานหมดใช่ร้านข้างนอกเนี่ยซ่อมได้เขาดูได้หรือแผงข้างมาดูสบายสบายเรื่องเล็กไม่เรื่องใหญ่สลับมาหน้าจอครับจะวาง 2JZ GTE ครับในบอดี้ไหนดีครับแนะนำด้วยครับได้เยอะแยะนะถามอย่างนี้เอาบอดี้ไหนดีก็ต้องบอกวางในซูเปอร์วางในอลิสโต้เลยคือต้นลำหลับของเราเลยคือเจ้าของเครื่องในคลาวอย่างเงี้ยอลิสโต้นี่วางเป๊ะเลยนะไม่ต้องแก้เท่นเครื่องถูกในคลาวถ้าบอกถามว่าวางดีก็คือเขาออกแบบมาสำหรับเครื่องนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าถามอย่างนี้เอาถ้าเอาแบบบ้านเราเอาวางตัวไหนดีก็รถขับหลังทั้งหลายแหละได้หมดได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นชอบรุ่นไหนเอารุ่นนั้นมาวางเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเบนซ์บีเอ็มได้หมดวอลโว่วางได้หมดที่เป็นขับหลังอ่ะนะครับกองแต่งในกองแต่งในไทยไว้ใจได้หรือเปล่าครับแบรนด์ไทยใช่ไหมฮะก็ได้มึงได้นี่ผมเองก็ใช้อยู่นะก็ใช้กันเดี๋ยวนี้ก็ใช้ของไทยหมดแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งครับไม่ต้องอะไรจะบอกให้ว่าต่างชาติเนี่ยมาซื้อกล่องเอาไปนะเดี๋ยวนี้กล่องไทยยี่ห้อดังๆเนี่ยบอกให้ก็ได้ ECU เลยเนี่ยดังไปถึงฮ่องกงสิงคโปร์อินโดมาเลยไปต่างประเทศแล้วนะใช่แล้วก็เคยเห็นตะวันออกกลางเนี่ยมาซื้อกล่องเอาพี่วิชัยเนี่ยไปจูนรถถึงเมืองจีนนะใช่ไม่ธรรมดาแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ของนอกแล้วเดี๋ยวนี้ครับคนไทยทำได้หมดแล้วครับได้เลยเป็นนวัตกรรมของบ้านเราเองนะต้องใช้นะครับผม SMS เนี่ยฮะพี่เอกน่าจะตอบดีเลยเนี่ยบิว205อ๋อฮะ250 CGI ใช้อีก5ปีน่าเล่นไหมครับ205คือบอดี้ปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่ไหม250 CGI ปัจจุบันจะมีตัว CGI 250หรือเปล่าถ้าเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์ผมว่าไม่มีนะ มีแค่200นะแต่ถ้าโดยรวมแล้วกันถ้าสมมติมันเป็นรุ่นนี้จริงๆเนี่ยน่าใช้ไหมถ้าเป็นรุ่นน้ำมันปกติเบนซินเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้ว204แรงม้าตัวเครื่องยนต์พื้นฐานบล็อกใหม่ที่เป็นเครื่องเทอร์โบผมว่ามันโอเคอยู่แล้วกับใช้งานทั่วไป5ปีได้บอดี้มากกว่าบอดี้ถือว่าเป็น C คลาสใหม่ถือว่าโอเคสมบูรณ์นะฮะมันเกือบคือถ้ามองวันเนี้ยS-Card
e-card c-card เนี่ยมองภายนอกเนี่ยวิ่งผ่านบางทีเราไม่รู้เลยว่ามันคือแบบเวอร์ชั่นไหนกันแน่เพราะมันใกล้กันมากนะครับรถซิ่งมาแล้วซิ่งเอส15สเปค R รถแท้น่าเล่นไหมรถแท้ก็ต้องน่าเล่นอยู่แล้วแน่นอนรถแท้ไม่ใช่รถนำเข้า32หรือจดประกอบก็ได้แต่ว่าขอทะเบียนกรุงเทพแล้วนะแต่ซื้อได้ราคาอยู่เท่าไหร่เอารถจดก่อนตอนนี้เนาะ 80% รถจดต้องเป็นสเปค R นะก็น่าจะประมาณ 900,000 ไม่ข้ามล้านแล้วไม่ข้ามนี่เห็นอยู่สเปค R แท้นะต้อง R แท้นะถ้า R ไม่แท้เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก 600,000 เอางี้ดีกว่าซื้อได้คือเขาไม่รู้สเปค R กับไม่สเปค R มันต่างกันไงเครื่องเทอร์โบกับเครื่องไม่เทอร์โบแค่นั้นเองบางคนไปงงว่าจะมีอะไรเยอะแยะบอดี้เหมือนกัน SR ฝาดำหลังหักเทอร์โบแค่นี้แหละสเปค R แต่ต้องไม่ใช่รถวางเครื่องมานะต้องเป็นรถที่มาจากโรงงานเป็นเครื่องเทอร์โบนะก็คือต้องเข้าใจก่อนซินเวียเนี่ยมันมีทั้งในรถที่เป็นเครื่อง SR ที่ไม่เทอร์โบด้วยแล้วก็เทอร์โบด้วยก็เหมือนกันซูเปอร์ก็เหมือนกันก็มีเครื่องเทอร์โบกับไม่เทอร์โบนี่แหละคือแตกต่างของนี้ภายในก็จะไม่เหมือนกันมีภายนงภายในช่วงล่างไม่เหมือนกันช่วงล่างไม่เหมือนเฟืองท้ายไม่เหมือนเพลากลางไม่เหมือนได้แค่บอดี้ที่เหมือนครับก็ประมาณนี้นั่นก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอยู่นะแล้วก็ได้ปีใหม่บอดี้ยังสดอยู่น่าเล่นนะถ้าคนมองหารถขับหลังโดยเฉพาะยิ่งสายเลี้ยวสายดิฟสายดิฟทั้งหลายนะ S15 ดีกว่ามันใหม่หน่อยนะครับแต่ถ้าพลาดไปก็อ่วมเหมือนกันนะรถใหม่ๆนะกระจายเยอะหน่อยกระจายเยอะหน่อยไฟหน้าไฟหน้าคู่เกือบ 20,000 นี่แหละตรงนี้รถดิฟมาถึงใส่พาร์ทกันใหญ่จริงไม่ใช่เราเก็บของเก่าไว้ใช่กลัวเดี๋ยวเรียบร้อยซะก่อนอ่ะพูดถึงไหนพวกขนาดนี้แล้วจันหนึ่งช่วงนี้ฝากผลงานหน่อยมีแข่งมีอะไรไหมช่วงนี้ตอนนี้ก็ปีนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะก็งานแข่งขันก็จะค่อนข้างน้อยนะคนที่ติดตามดิฟจะสังเกตว่างานดิฟก็จะเพิ่งมีไปแค่2ครั้งเองนะจะสิ้นปีอยู่ละนะฮะก็น่าจะมีประมาณปลายเดือนหน้าครับถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะที่พัทยาครับรายการ DC MX นะครับก็รอดูได้คราวนี้เดี๋ยวว่าหลายครั้งที่ไปแล้วกลายไปเป็นกรรมการแล้วยังแข่งอยู่ไหมยังแข่งอยู่ครับยังแข่งอยู่นะยังเป็นนักแข่งอยู่แล้วก็ยังสอนอยู่ไหมใครสนใจยังสอนอยู่ครับใครสนใจอยากดิฟจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเบสิกจริงอยากให้หลายๆคนได้ลองสัมผัสนะมาลองเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้เอาทักษะตั้งแต่ออกรายการมาเนี่ยก็มีคนมาขอเรียนเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ทหารก็ไม่อยากให้มีเสียงดังอ๋อขสช.มันเรื่องพอไปซ้อมมันเสียงดังใช่ๆๆเราร้องเรียนใช่มั้ยเราร้องเรียนอยู่ตอนนี้ปัญหาอีกอันตอนนี้คืออยากคนอยากเรียนแต่ไม่มีที่ให้เรียนใช่ครับไม่มีที่ให้ขับครับเออนะถ้าใครอยากเรียนก็ยังโทรมาได้อยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องนัดก่อนเพราะบางทีช่วงนี้บ้านเมืองไม่ค่อยสงบฮะก็เรานัดกันล่วงหน้าแล้วต้องนัดล่วงหน้าก่อนที่ผมสนับสนุนเพราะอะไรเพราะเด็กรุ่นใหม่เริ่มต้นอยู่นี้จับรถก็ขับแต่รถขับหน้าครับเพราะคนเรานะวันหนึ่งมันมีโอกาสเขาเรียกอะไรพอโตขึ้นมันจะขยับจากรถญี่ปุ่นอาจจะไปลองขับยุโรปรถยุโรปมันขับหลังเยอะอาจจะได้ขับเบนซ์หรือขับรถพ่อรถแม่หรือไปขับบิ๊กอัพพอไปเจอฟิลรถขับหลังแล้วเราสกิลการขับนี่ใช่ใช่พอท้ายปัดแล้วทำอะไรที่เป็นที่เกิดอุบัติเหตุกันเยอะเนี่ยนะลูกผมเนี่ยผมไม่ให้ขับเกียร์โต้เลยนะต้องขับเกียร์ธรรมดาก่อนเบสิกก่อนเบสิกก่อนต้องรถตู้เก่าๆเหมือนสมัยเราสมัยก่อนนะขับช้างเหยียบผมเราได้เจอว่าการขับไปซ่อมไปก่อนเด็กรุ่นใหม่ขับเป็นรถป้ายแดงไงพอรถเสียทำอะไรไม่เป็นใช่ใช่ต้องรู้จักก่อนเลยนะก็เป็นพื้นฐานไปนะครับอ่ะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของฟิล์ม MyDust กันต้องบอกว่าเป็นฟิล์มที่เป็นเทคโนโลยีนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็ฟิล์มเดี๋ยวนี้สามารถปรับแสงได้นะเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมที่เรียกว่าโฟโตโคมิกตัวฟิล์มปรับแสงเองได้พอออกแสงจ้าในฟิล์มก็จะเข้มขึ้นตอนที่มืดก็ใสขึ้นเพราะนั้นเราขับกลางคืนเนี่ยก็จะเคลียร์สุดยอดเลยฟิล์มติดฟิล์มมืดนะแต่ว่าขับกลางคืนจะมองได้เคลียร์มากเหมือนแว่นเนี่ยใช่เหมือนแว่นใช่ลักษณะเดียวกันเลยเขาเข้าใจง่ายๆผมใช้อยู่ครับก็เราบอกว่าฝากไว้ด้วยกับฟิล์ม MyDust วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับเพื่อนใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Maida Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Maida ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Maida ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMaida's Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Maida's Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มMaida'sที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มMaida'sนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มMaida'sที่จะมีสารโฟโตโครนิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม Maida's Nano Ceramic ตัวนี้แล้วเป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระตกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องตอนนั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับ Maida Film ครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชกระบัง38ครับครับผมที่ของเราแล้วขอบคุณ Maida Film ครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับ Speed Channel Solution 691ของเราครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ